PBS Podcast เชื่อมโลกให้กว้างไกลเชื่อมใจให้ใกล้กันชวนร่วมเดินทางไปกับเราสองคนพึ่งและพลอยในรายการเพื่อนสนิทค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อนสนิทเป็นรายการใหม่ของทางไทย PBS Podcast นะคะเพื่อนสนิทในรายการนี้มีกันอยู่2คนค่ะ พึ่งนะคะวันดีสันติอุทิเมธีและพลอยสราวชากิติสิริพันธ์ค่ะเราจะมาพาคุณผู้ฟังออกเดินทางมองโลกใบนี้ผ่านการใช้ชีวิตของคนที่มองเห็นนะคะซึ่งก็คือพึ่งนะคะและก็คนที่มองไม่เห็นก็คือน้องพลอย เราออกเดินทางกันทั้งทางความคิดและก็ทางกายไปไหนต่อไหนด้วยกันแล้วเราก็จะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนแรกของเราแล้วว่าน่าจะแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งดีไหมพี่น้องพลอยนะคะชื่อจริงสโลชากิติศิริพันธ์เรียนจบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬานะคะน้องพลอยนะคะเป็นนักเขียนกับสำนักพ,พิมพ์ผีเสื้อมีผลงานมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะคะเล่มแรกชื่อจนกว่าเด็กปิตาจะโตแล้วก็ก็ไก่เดินทางนิทานระบายสีเป็นเล่มที่2คะ่ะแล้วก็เล่มสุดท้ายชื่อว่าเห็น,นะคะ่ะ หนังสือทั้งสามเล่มมันเป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของพลที่มองไม่เห็นเหมือนกันมองได้ไม่เห็นในที่นี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงก็คือพลเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะตาบอดสนิทเลยเรียกว่าตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีประสบการณ์ของการมองเห็นมาก่อนเลยส่วนพึ่งนะคะก็จะเป็นการเดินทางของคนที่มองเห็นที่เวลาเราไปกับคนที่มองไม่เห็นนะคะในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็ทําให้ได้เห็นมุมมองอะไรที่แตกต่าง พลอยว่าไม่ใช่แค่พี่พึ่งเป็นคนที่มองเห็นแล้วเดินทางไปกับคนที่มองไม่เห็นนะพลอยรู้สึกว่ามันมันการการเดินทางของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ออกเดินทางไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงแต่ว่าพลอยต้องแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าพี่พึ่งเนี่ยทําโครงการเกี่ยวกับคนที่มองไม่เห็นอบรม อย่างหลากหลายมากๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือโครงการที่ชื่อปักจิตปักใจคะ่ะเป็นโครงการสอนคนตาบอดให้ปักผ้านะคะแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าลายแมกกาซีนใช่ไหมคะพี่พึ่งใช่คะ่ะได้มาทำงานกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะได้ประมาณช่วง2อสมปีที่ผ่านมา โครงการแรกก็คือเป็นการสอนคนตาบอดปักผ้านะคะแล้วก็โครงการที่2ก็คือสอนคนตาบอดเขียนหนังสือแล้วเราก็เปิดเว็บไซต์ชื่อว่าบรายแมกกาซีนออนไลน์ก็ทําให้พิ่งได้คุ้นเคยกับการเดินทางกับคนตาบอดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการเดินทางกับน้องพลอยค่ะคุ้นเคยกับกันอยู่ร่วมกันอย่างนี้มากกว่าไหมพี่พิ่งอ,อยู่ร่วมกันแล้วก็ไปไหนไปกันจนรู้สึกว่าพูดตรงๆเลยก็คือว่าบางครั้งลืมไปเลยค่ะว่าน้องพลอยมองไม่เห็น ใช่ไหมบางทีน้องพลอยถ้าลืมอย่างกันก็ก็อาจจะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าน้องพลอยต้องถึงขนาดต้องพี่พี่รอพลอยด้วยใช่ไหมหลายหลายครั้งอย่างนั้นพลอยก็จะหายไปนะคะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นตอนแรกเราก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องการเดินทางของเราสองคนนะคะว่าบางทีเราก็ไปด้วยกันเนะบางทีเราก็แยกกันไปถ้าเกิดว่าไปคนเดียวนะคะน้องพลอยเดินทางยังไงให้น้องพลอยเล่าให้ฟังดีกว่า พูดถึงการเดินทางนะตอนที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะพี่พึง่งตอนนั้นพลอยนั่งรถไฟฟ้าไปเจอพี่ใช่แต่ว่าก่อนที่พลอยจะนั่งรถไฟฟ้าไปเจอพี่คะ่ะพลอยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนที่จะเริ่มนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยพลอยหัดเดินทางนี่โ,โหบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยกลัวมากๆเลยนะคะประสบการณ์ของการหัดเดินทางน้องพลอยเดินทางคนเดียวเนี่ยครั้งแรกอนะ่ะตอนอายุเท่าไหร่ คือถ้าเป็นคนตาบอดอะค่ะเวลาจะเริ่มต้นเดินทางอะมันมันไม่ใช่ว่าโอเคเราออกไปเลยอยากจะเดินทางก็ออกไปเลยได้าง้ยคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องมีการฝึกเขาเรียกว่าใช้ไม้เท้าขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นพลอยก็อยู่ ปรถมปถมห้าปถมหอะไรเงี้ยค่ะครูก็ชวนเดินทางออกไปข้างนอกใช้ไม้เท้าเดินทางออกไปไป,ไปกับครูใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็กลัวมากๆแต่ถ้าพูดถึงว่าเดินทางไปคนเดียวครั้งแรกเมื่อไหร่นี้ตอนอายุเท่าไหร่อะ่ะโอ้อันนั้นยี่สิบเอ็ดยี่สอ็ค่ะเป็นยังไงบ้างาตอนวันที่ออกเดินทางคนเดียวครั้งแรกแล้วไปยานพาหนะอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อย คือเรียกว่าตอนเริ่มต้นจะใช้รถไฟฟ้าก่อนคะ่ะที่ไปคนเดียวครั้งแรกเลยนะเพราะว่าสะดวกที่สุดสำหรับเราที่เรียกว่าสะดวกที่สุดคืออย่างแรกเลยคะ่ะมันมีเสียงบอกสถานีว่าตอนนี้รถมาถึงสถานีไหนแล้วเพราะฉะนั้นไม่หลงทางแน่นอนอย่างที่สองเลยคะ่ะคือจะมีพี่รปภคะ่ะพี่พึ่งที่จะคอยรับส่งเวลาที่พอย ไปถึงรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ<ช>ก็จะมีพี่รปภมาแต่ว่าจะบอกว่าตอนที่ยังไม่ได้คุ้นเคยกับคนตาบอดนะไม่ไม่เคยรู้ว่าเลยว่าคนตาบอดหรือคนพิการเขาต้องขึ้นมีโบกี้ประจําใช่ไหมน้องพลอย ที่รปภเขาส่งขึ้นรถไปแล้วอะคะ่ะเขาก็จะต้องแจ้งไปบอกคนที่อยู่ปลายทางะคะ่ะว่าเฮ้ยมีคนตาบอดขึ้นรถไฟฟ้าสถานีเดี๋ยวจะไปลงที่สถานีของคนหน้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งรับได้ถูกอะคะ่ะเขาก็จะต้องส่งที่โบกี้เดิมเป็นประจําก็คือเป็นที่โบกี้แรกก็คือจะเป็นโบกี้ที่1น,นะคะถ้าเกิดใครไปกับคนพิการนะคะให้ไปที่โบกี้ที่1ก็จะมีรปภรอรับได้นะคะ จะบอกว่าลุ้นมากบางทีรถกําลังจะไปแล้วแล้วเราอยู่โบกี้ท้ายๆแล้วแล้วเราอยากจะไม่อยากจะพลาดขบวนนี้บางทีวิ่งวิ่งไปกับพี่รปภบอกว่าขอให้ทันขาบวนนี้นะคะเพราะว่าต้องไปโบกี้ที่หนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้นรปภที่ปลายทางอะค่ะเขาจะหาไม่เจอหาคนพิการที่ไปรอรับไม่เจอใช่บางทีวืดค่บบางทีวืดไปถึง ประตูปิดไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะปึ้งแล้วรถก็เคลื่อนออกไปค่ะแล้วก็รอขบวนถัดไปอ๋อั้ <c oughs> งนั้นก็เป็นความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งเนาะว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วรถไฟฟ้ามาพอดีใช่ป่ะเราแล้วเราอยู่ตรงท,ท้ายๆเนี่ยเราก็ต้องออกกําลังกายใช่ไหมต้องหลุนแล้วก็ภาวนาให้ดีค่ะกําหนดจังหวะให้ดีว่าวันนี้เราจะไปถึงจังหวะไหนถ้าจังหวะที่รถขบวนนั้นแล่นออกไปแล้วเรารอไปอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งนะที่พี่เคยไปกับคนตาบอดแล้วพี่ตื่นเต้นมากคือเรื่องการขึ้นบันไดเลื่อนค่ะคนตาบอดเนี่ยบางคนน่ะเขาไม่คุ้นเคยกับการขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมเวลาก้าวเนี่ยมันจะลําบากไงน้องพลเล่าเรื่องการขึ้นบันไดเลื่อน ครั้งแรกแล้วก็การทําความคุ้นเคยกับบันไดเลื่อนให้ฟังหน่อยด้วยความที่ว่าพออยู่ในกรุงเทพอะค่ะแล้วพอไปที่ห้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยบ่อยกับพ่อกับแม่มันก็เลยค่อนข้างชินนะคะพี่พึ่งเหมือนว่าเราเราขึ้นบันไดเลื่อนเป็นประจาจนจนมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวแต่ว่าพอก็เคยเห็นคนคนตาบอดที่กลัวการขึ้นบันไดเลื่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าคนตาบอดเองที่กลัวะคะ่ะคนที่พาคนตาบอดไปด้วยก็กลัวเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ พอจำได้เลยว่าเวลาที่พลอยขึ้นรถไฟฟ้าบางทีไปกับพี่รปภพ,พี่เขาก็กลัวว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความคุ้นเคยกับมันไดเลื่อนแค่ไหนใช่ไหมคะเขาก็จะล็อกตัวเราไว้แล้วก็เราก็จะก้าวเขาก็จะดึงตัวเราไว้ด้วยความที่เขากลัวเราล้มอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันเพราะว่า ไอความกังวลตรงเนี้ที่ทําให้มันยิ่งลําบากมากขึ้นในการเดินตรงนี้จะบอกว่าเคยมีประสบการณ์ที่พาคนตาบอดขึ้นบันไดเลื่อนค่ะแล้วเขาเกือบจะตกลงมาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พี่จําฝังใจมากเลยเพราะว่าพอดีคนตาบอดที่พาไปอะคะ่ะเป็นคนตาบอดมาจากต่างจังหวัดซึ่งไม่คุ้นเคยกับการใช้บันไดเลื่อน<อ>เพราะฉะนั้นตอนที่จะถึงบันไดเลื่อนเขาเกิดความลังเลแล้วเวลาบันไดเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนเร็วเนาะพอเขาลังเลปุ๊บอะมันจะกลายเป็นครึ่งครึ่งขั้นนะคะ พอครึ่งขั้นปุ๊บขาเขาก็เลยวางที่บันไดได้ครึ่งเดียวแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็คุณป้าท่านนั้นเนี่ยน้ำหนักเยอะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมแห่งหนึงนะคะในกรุงเทพ โชคดีมากที่มีคนที่อยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังเขาตัวใหญ่ oh. เขารองรับคุณป้าดันกลับขึ้นไปได้ไม่งั้นเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุที่ตกลงมาได้เลยเพราะว่าคุณป้าเนี่ยก้าวแค่ครึ่งขัน mm hmm. และหลังจากนั้นเราก็ต้องไปขึ้นรถไฟฟ้ากันคร mm hmm. าวนี้พี่ก็เลยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุด้วยการที่พาไปขึ้นลิฟต์เพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปกับคนตาบอดเนี่ยพี่ก็จะเลือกในการพาขึ้นลิฟต์มากกว่าขึ้นบันไดเรื่องะคะ่ะ mm hmm. จริงๆก็นึกถึงว่าเวลาขึ้นมาไดเลื่อนอะ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเรามันคือมาไดเลื่อนอะ่ะมันก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆพื้นมันพื้นมันขยับไปอย่างเงี้ยค่ะ คือเวลาเราจะขึ้นบันไดเลื่อนมันจะมีผิวสัมผัสที่พื้นเหมือนกันนะที่มันเป็นเส้นเส้น้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะบอกเราได้ว่าโอ้นี่คือบันไดเลื่อนคนข้างหน้าที่นําทางเราไปก็ก็ถ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะกําลังจะขึ้นบันไดเลื่อนแล้วนะพอว่าอย่างเงี้ยช่วยได้แต่ถ้าเกิดแบบเดินดุมดุมดมๆุมไปแล้วพื้นเลื่อนขึ้นมาอันนี้พราะว่า <c oughs> อันตราย <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าการขึ้นบันไดเลื่อนนะตื่นเต้นนะทั้งคน ตาบอดแล้วก็คนพาถ้าเกิดคนตาบอดไม่เคยขึ้นบนในเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีคําแนะนํำไหมน้องพลอยให้กับท่านผู้ฟังที่เวลาเจอคนตาบอดในการพาขึ้นบนในเรือนน้องพลอยคิดว่าทํายังไงเพื่อที่ให้ปลอดภยัยต้องบอกว่า อ่ะข้างหน้าเนี่ยคือบันไดเลื่อนแล้วนะล้วก็ถามเขาว่าเขาคุ้นเคยกับการขึ้นบันไดเลื่อนไหมโอเคไหมกับการที่จะต้องขึ้นไปบนบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนถ้าเขาไม่โอเคเขาบอกว่าโอ้พี่หนูกลัวกับการขึ้นบันไดเลื่อนป้ากลัวลุงกลัวอะไรอย่างเงี้ยพอคิดว่าอาจจะเลือกใช้ช่องทางอื่นอย่างเช่นใช้ลิฟต์ใช้บันไดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน ตอนที่น้องพลอยขึ้นบันไดเรื่อนครั้งแรกน้องพลอ,อยทํำยังไงอะที่จะก้าวแล้วก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุพลอยแอบอย่างๆดูก่อนค่ะคือตอนที่เราเหยียบเท้าลงไปอะเราจะคิดอยู่เสมอว่าอันเนี้ย มันอาจจะเป็นตำแหน่งไหนของมาไดเลื่อนก็ได้คือเป็นตำแหน่งที่เป็นขั้นเต็มเต็มขั้นหรือไม่ก็เป็นระหว่างสองขั้นที่มันซ้อนกันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะเราสังเกตไอ้ตรงจังหวะที่ที่เราวางเท้าลงไปเราสังเกตว่ามันเท้าเราอะอยู่บนขั้นจริงๆหรือว่ามันใกล้ไปสู่ขั้นไหนมากกว่ากันถ้ามันใกล้ไปขั้นบนเราก็อาจจะถอยลงมาที่ขั้นล่างเพื่อให้เรายืนได้เต็มเต็มเต็มเท้าถ้ามันใกล้ขั้นล่างแล้วก็ค่อยๆขยับเท้าขึ้นไปข้างบนให้ให้เรายืนข้างบนได้อย่างมัน เพราะฉะนั้นจังหวะที่เราวางเท้าลงไปอะเราต้องสังเกตพื้นตรงนั้นอะว่าเฮ้ยมันจะเคลื่อนไปยังไง พี่เคยไปกับอดีตนายกสมาคมคนตาบอดเนาะซึ่งเดินทางบ่อยมากเขาก็จะชิลมากแล้วก็พี่กังวลมากเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลพี่เดินไปเลยถ้าพี่ก้าวผมก้าวอ่าแล้วพอถึงข้างบนชั้นสุดท้ายพี่ถามว่ารู้ได้ไงว่าถึงเขาบอกว่าก็บันไดอะ่ะมันจะค่อยๆลาบอ่าค่อยๆลดระดับลงจนเข้าสู่ทางลาบเขาก็รู้แล้วว่ากําลังจะสุดน้องพลอยเป็นยังไงเวลาน้องพลอยจะสุดน้องพลอยใช้หลักการอะไรในการรู้ว่าสุดบันไดเลื่อนแล้ว มันมีหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือพลอยอรู้สึกว่าถ้ามันใกล้ๆจะสุดแล้วะมันจะมันจะกระตุกนิดนึงเรื่องระดับเสียงเหมือนกันนะคะพอมันอยู่ข้างบนแล้วหรืออยู่ข้างล่างแล้วเสียงมันก็ เสียงมันจะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะเสียงของบรรยากาศในชั้นนั้นอย่างเงี้ยค่ะที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือถ้าให้ปลอดภัยสุดบางทีพลอยเหมือนเวลาจะขึ้นข้างบนใช่ไหมคะพลอยจะเท้าข้างหนึ่งก้าวขึ้นไปข้างบนแหละเราจะรู้ว่าอ๋อมันมันลงมาเท่ากันเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่พอก,ก็อาจจะยืนอยู่ขั้นเดียวกันนี่แหละสองข้างเท้าทั้งสองข้างอยู่ขั้นเดียวกันแต่ว่าสังเกตจากเสียงจากการสั่นสะเทือนอย่างที่พลอยบอกว่ามันมันมีนิดนึงอ,ะอ่ะมันต้องไปสังเกตดู ต้องถามก่อนเนาะว่าคนตาบอดคนนั้นคุ้นเคยกับบันไดเลื่อนไหมนะคะถ้าเขาไม่คุ้นเคยถ้ามีทางเลือกนะคะขอเป็นลิฟต์ค่ะจริงๆแล้วมันประสบการณ์ของตัวคนตาบอดเองอะ่ะมันมันไม่เท่ากันด้วยนะคะพี่พึ่งหมายถึงว่าประสบการณ์ของการเดินทางอะคะ่ะอย่างพลอยเองอะถ้าพลอยเริ่มเดินทางตอนใหม่ๆอะพลอยจะกลัวมากพอาะจำได้เลยว่าขาพลอยนี่สั่นมากๆเลยตอนที่ตอนที่เดินไปบนถนนอะเดินเดินไปบนฟุตบาทอะคะ่ะ เราไม่คุ้นเคยกับการใช้ไม่เท้าไม่คุ้นเคยกับการเดินทางอยู่แล้วอ่ะเวลาที่คนเข้ามาช่วยเราคือคนที่เข้ามาช่วยคนตาบอดที่เพิ่งหัดเดินทางใหม่ๆกับคนที่เข้ามาช่วยคนตาบอดที่เดินทางบ่อยแล้วอ่ะมันเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะคือตัวคนตาบอดที่เพิ่งจะหัดเดินทางใหม่ๆเขาก็จะมีความกลัวอยู่แล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าจะบอกกับคนที่เข้ามาช่วยยังไงว่าเออจะต้องทํายังไงจะ จะบอกผมยังไงให้ผมปลอดภัยหรือจะบอกหนูยังไงให้หนูปลอดภัยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนตาบอดที่เขาชินแล้วเขาก็จะพูดได้เลยว่าพี่ทําอย่างนี้นะอย่างนี้ผมจะปลอดภยัยอย่างนี้หนูจะปลอดภยัยถ้าคนที่ไม่เคยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนี่ยบางทีการจะเอ่ยปากจะอธิบายก็อาจจะคือตัวเราเองก็ยังไม่รู้ไงคะว่าวิธีไหนคือวิธีที่ปลอดภัย <laughs> สําหรับเราถางั้นก<ๆ>็<ๆ>ต้องเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนกันเนาะถ้าคุณผู้ฟังได้เจอคนตาบอดหรือคนพิการนะคะก็น่าจะต้องถามเขาก่อนนะคะว่าเขาต้องการ ชวยเหลืออะไรเนาะน้องพลอยคนทั่วไปอะค่ะพอเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวมาก็จะคิดว่าโอเคคนนี้เดินทางได้คล่องแล้วเดินทางเป็นอะไรโอเคเขาเดินทางออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การถือไม้เท้าของพลอยในวันนี้กับในวันที่หัดเดินทางอะโอ้พลอยรู้สึกต่างกันมากๆเลยนะคะพี่พึง่งอืมต่างกันยังไงคะมันคือตอนที่เราหัดเดินทางใหม่ๆแล้วเราถือไม้เท้าออกไปอะ เราไม่มีความมั่นใจกับการถือไม้เท้าของเรานะคะเรารู้สึกว่าเอยไม้เท้ากับตัวเรามันจะเดินทางออกไปข้างนอกได้อย่างปลอดภัยได้ยังไงนะอืมแสดงว่าเหมือนกับเราก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช่ใชไม้ไม้เท้านาทางมันมันไม่ใช่แค่ใช้ไม้เท้าคือเวลาเราเดินทางออกไปข้างนอกมันมันคือการฟังเสียงอะเราไม่รู้ว่าเออเราจะฟังอะไรเราจะสังเกตพื้นตรงไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้ทักษะอะไรในการช่วยเราโอประสาทสัมผัสทุกส่วนนะคะ ทั้งหูที่จะฟังเสียงที่อยู่รอบๆตัวทั้ง จมูกที่จะสูดกลิ่นว่าออกลิ่นนี้นี่คือน่าจะเป็นถนนแล้วนะกลิ่นแบบนี้นี่คือโอเคเราอยู่ในซอยมันมันลดไม่เยอะไม่มีกลิ่นควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการสังเกตพื้นผิวอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราถือไม้เท้าแรกๆอ่ะเราจะไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่พึง่งแต่คนที่เข้ามาช่วยอ่ะเขาจะไม่รู้ตรงนี้ว่าเราอ่ะนึกว่าเรากิกเก่งแล้วใช่ไหมอ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาจะไม่รู้ว่าเราเรามีประสบการณ์ในการรับรู้สิ่งเหล่านี้แค่ไหนแล้วแล้วในการ ใช้ภาษาสัมผัสเหล่านี้ค่ะว่าฟังเสียงดมกลิ่นหรือว่าสังเกตพื้นน่ะมันมันก็ช่วยในการที่ทําให้เราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยกับการเดินทางออกไปข้างนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะม,มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฟังประสบการณ์ของน้องพลอยที่พูดไปเกินเกล่นบ้างนิดน,นึงแล้วนะเรื่องการนั่งมอเตอร์ไซค์น้องพลอยมองไม่เห็นนะน้องพลอยรู้สึกยังไงกับการนั่งมอเตอร์ไซค์ ข้าวนะที่สองที่พลอยหัดลองใช้ค่ะก็คือหลังอันแรกคือรถไฟฟ้าใช่ไหมคะที่พลอยไปคนเดียวอย่างที่สองคือคือมอเตอร์ไซค์รู้สึกยังไงพลอยรู้สึกว่ากลัว,วไหมอ่ะพี่ว่าพี่มองเห็นพี่ยังกลัวเลยไม่คือพลอยรู้สึกสนุกมากกับการน,นั่งมอเตอร์ไซค์นะเพราะอย่างแรกเลยคือมันเร็วแล้วพลอยรู้สึกว่ามันอิสระ,หะเหมือนเหมือนมีแค่ตัวเราคนเดียวแสดงว่าชอบซิงใช่ไหมรถเดี่ยคันชอบซิงใช่ไหม เฮ้ยพี่ต้องพี่ต้องสังเกตคือยิ่งรถมันยิ่งเร็วอะค่ะลมมันยิ่งแรงโอ้โห,โหอ่าแล้วลมลมยิ่งแรงแล้วยิ่งตอนหนาวหนาอะอากาศเย็นเย็นอะ <c oughs> มันรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเราหลุดไปอีกโลกนึงอะ่ะ โลกที่มันมันอิสระแล้วมันก็เราไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะรวดเร็วทันใจคือมุมนี้นะมุมนี้แตกต่างกันมากๆเลยกับพี่เพราะว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่อ่ะพี่ยิ่งกลัวเพราะว่าสายตามันจะเห็นกลัวว่ารถทางนั้นมาทางนี้กับการมองไม่เห็นทําให้น้องพลอยรู้สึกว่าความเร็วกับลมแรงมันมันคือความความชิลใช่ไหมตอนเช้าเช้าที่สําคัญเลยคือต้องต้องช่วงไม่มีควันรถเยอะๆถ้ามีกลิ่นควันเยอะๆมันก็จะ ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่ละพอยเคยเล่าให้ฟังว่าเวลามอเตอร์ไซค์เข้าทางแคบอะรู้ด้วยว่าทางแคบอะเอ้ยเวลาคนมองเห็นเราก็จะมองเนาะน้องพอยรู้จากอะไรคะเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มันสะท้อนกับกำแพงอะคะ่ะกำแพงซ้ายกับขวาเสียงมันจะก้องๆหน่อยะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆตอนที่เวลารถมันเข้าทางแคบเนี่ยจะเป็นช่วงที่พอยกลัวนะคะ คือถ้าเกิดมันมันอยู่ที่กว้างๆที่พลอยบอกอ่ะเออมันสนุกมันตื่นเต้นมันมันรู้สึกอิสระแต่ว่าถ้าเป็นทางแคบๆพอจะเริ่มกลัวละเร่มู้สึกว่าเฮ้ยไอทางเนี้ยมันมันจะไปสุดตรงไหนแล้วมันดูไม่ค่อยมีคนมันดูเงียบเงียมันดูเปรี่ยวเปยมันดูไม่แค่เรากับรถเมอร์เตอร์ไซค์กับคนขับส่วนใหญ่ทางแคบๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นท่ออย่างเงี้ยค่ะพี่เบิ้งใช่กลิ่นท่อกลิ่นขยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันมันมันเขาเขาขับพาเรามาที่ไหนเนี้ย ก็จะเริ่มกลัวขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่ถ้าพ้นตรงนั้นไปก็จะกลับมาสู่ความรู้สึกเดิมสแสดงว่าไม่ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์ตรงทางแคบๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใชอจริงไอ้ทางกว้างๆอีกอย่างหนึ่งที่พอชอบเลยก็คือเวลาขับผ่านร้านต่างๆค่ะบางทีเราจะโอมีป่าทั้งกอกอยู่แถวนี้โอ้มีผ่านข้าวขาหมูผ่านเป็ดพะโล้แล้วเราก็ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้อ รอบตัวเรานี่มันมีหลายอย่างเนาะเหมือนเหมือนเราได้เห็นอะเออความรู้สึกของพอยตอนตอนนั่งมอเตอรไซค์คือคือเหมือนเราได้เห็นสิ่งที่มันอยู่รอบๆไปด้วยผ่านผ่านกลิ่นผ่านลมที่มากระทบอะไรอย่างนี้ค่ะ อันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาลองใช้ประสาทสัมผัสแบบน้องพลอยอยู่บ้างโดยที่ไม่ต้องใช้กันมองเห็นนะคะตอนนี้อยากให้พลอยลองชวนคุณผู้ฟังลองจินตนาการหลับตาแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้างที่จะช่วยเราในเรื่องของการเดินทางเราลองสังเกตอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,อ,ะอาจจะไม่ต้องนึกถึงการออกจากบ้านเนาะนึกถึงแค่ว่า ตอนเนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยหรือเราอาจจะไม่ได้นั่งนะไม่รู้ท่านผู้ฟังกําลังทําอะไรอยู่ค่ะอ่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราถ้าถ้าเราหลับตาเราได้ยินอะไรค่ะกำลังลอง<ส>ลองหลับตาไปไปด้วยกันนะคะสําหรับคุณผู้ฟังนะคะ,ะมีมีเสียงอะไรที่อยู่รอบตัวเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะเสียงที่อยู่ใกล้คืออะไรเสียงที่อยู่ห่างออกไปคืออะไรเสียงนั้นมันอยู่ข้างหน้าเราหรือว่าอยู่ข้างหลังเรา มันอยู่สูงหรือว่ามันอยู่ต่ำแล้วความรู้สึกของเราอะค่ะที่มันมากระทบกับผิวสัมผัสผิวกายของเราอะค่ะอากาศตอนนี้มันเป็นยังไงมันร้อนหรือว่ามันเย็นเวลาเราสูดกลิ่นเราเราได้กลิ่นอะไรตอนนี้มันเป็นกลิ่นอาหารหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นกลิ่นของน้ำหอมไอ้กลิ่นต่างๆแล้วเนี้ยมันบอกอะไรกับเรา ลมที่มันพัดมามันบอกอะไรกับเราแล้วพื้นล่ะคะ่ะพื้นที่เราเหยียบเท้าอยู่อย่างเท้าอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงมันสากหรือว่ามันเรียบหรือว่ามันกำลังเปียกอยู่หรือเปล่าหรือมันกำลังแห้งมันบอกอะไรกับเราแล้วพอใช้สิ่งเหล่าเนี้ยค่ะในการเดินทางออกไปข้างนอกค่ะเวลาที่เราเก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยเราสังเกตแล้มีเสียงอะไรมาบ้างเสียงมันเปลี่ยนไปยังไง มีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นมันเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละจุดพื้นมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละจุดอากาศเป็นยังไงสังเกตยงงอย่างเงี้ยอยู่อยู่ตลอดใช่ เป็นประสาทสัมผัสที่คนมองเห็น,นไม่ค่อยได้สังเกตอันนี้นะพี่มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเคยนั่งรถตุกๆก,กับคุณป้าคุณป้าคนเดียวกันกับที่จะประสบอุบัติเหตุลงตรงบ <มา S 1> ันได <ใน S 1> เลื่อนใช่<อ>วันนั้นนะเราไปด้วยกันค่ะแล้วก็แล้วเรานั่งตุกๆอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าโอ้เรามองเห็นเราไม่เคยสังเกตเลยก็คือว่ารถตุกๆะคะ่ะตอนนั้นนะ่ะเพิ่งจะฝนเพิ่งจะตกหนักแล้วก็รถตุกๆเนี่ยล้อเนี่ยลงไปที่ถนนซึ่งขรุขระแล้วก็มีเสียงน้ํากระเด็นคุณป้าบอกว่าเมื่อกี้ ฝนตกหนักใช่ไหม ที่ฟังแล้วพี่บอกคุณป้ารู้ได้ยังไงเพราะว่าคุณป้าเนี่ยมองไม่เห็นแล้วตอนนั้นฝนหยุดไปแล้วเนาะ mm hmm. คุณป้าบอกว่า mm hmm. ก็ล้อรถน่ะมันลงไปที่ถนนซึ่งถนนมีน้ํานองแสดงว่าเมื่อตะกี้ฝนตกหนัก mm hmm. นาทีนั้นพี่รู้สึกว่าโอ้ oh my god เรานี่มองเห็นนะแต่เราไม่เคยสังเกตด้วยหูว่าล้อรถอ่ะมันลงไปที่น้ําเพราะเราใช้ดวงตาตลอดในการมองว่าอ๋อ oh, เมื่อกี้ฝนตกฝนหยุดแต่คุณป้าเนี่ยใช้หูพอคุณป้าตอบนะ พี่ก็บอกว่าเออเนาะบางครั้งนะคะเราใช้ดวงตาในการเดินทางในการมองโลกมากเกินไปจนเราลืมประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆเพราะว่ามันคือการที่เราใช้มันบ่อยๆมากกว่าค่ะคือพอพลอยไม่เห็นนะไม่เห็นภาพรอบตัวค่ะพลอยก็เลยใช้เสียงที่อยู่รอบๆอะ่ะ แปลงเป็นภาพใช้อากาศที่อยู่รอบๆใช้กลิ่นรอบๆใช้พื้นรอบๆอะ่ะมาเป็นข้อมูลที่ทําให้เราจินตนาการภาพที่มันอยู่รอบๆตัวว่ามันน่าจะเป็นยังไงอะค่ะออรอบๆตัวในห้องเราตอนเนี้มันน่าจะเป็นยังไงโดยที่เราไม่ได้เดินไปรอบๆห้องนึกออกไหมคะแต่ว่าเราพยายามจะสร้างภาพของของห้องของพื้นที่ของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะ่ะผ่านกัน สังเกตจากประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เรามีมันมันเป็นแบบนั้นมากกว่าทุกคนนะคะถ้าเราได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนไหนบ่อยๆเนาะ เราก็จะมีความชำนาญในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ประสาทบางส่วนมากเกินไปเราก็อาจจะหลงลืมประสาทแล้วก็จะเป็นประสาทได้ใครไมคือบ,บางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเออการใช้ดวงตาอย่างเดียวเนาะเราลืมความละเอียดอ่อนในการมองโลกมีครั้งหนึ่งที่เราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็น้องพลอยเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ตรงที่ริมระเบียงจำได้ไหมแล้วก็แดดเ่ยมันเคลื่อนแล้วพอดีพี่เนี่ยเห็นแดดมันร้อนพี่ก็ขยับ แต่ว่าพลอยบอกว่าพลอยไม่ขยับเพราะว่าพลอยกําลังสัมผัสกันเคลื่อนของพระอาทิตย์ที่ผ่านร่างกายของพลอยแล้วพี่บอกโอ้พี่ไม่ไม่ได้คิดถึงโมเมนต์นี้เลยคือเห็นแดดปุ๊บพี่ก็ขยับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการมองโลกของเราสองคนเนี่ยเวลาเราเดินทางด้วยกันอะ่ะเราก็พบว่าเออเราการมองเห็นแล้วมองไม่เห็นมันทําให้เราเรียนรู้กันได้นะคะ ในเรื่องของการเดินทางนะน้องพลอยมีความเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะสำหรับคนตาบอดเพราะว่าจากที่พี่ได้ทํางานกับคนตาบอดหลายๆคนนะคะก็จะมีน้องกันนิกาวงเพนนะคะหรือว่าน้องกันโกะเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่เธอเคยเขียนเล่านะคะอยู่ใน Facebook เป็นเรื่องของการนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะอมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะที่เป็นวินที่ไม่คุ้นเคย ขึ้นรถไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ดีพูดจาดีนะคะแล้วระหว่างทางอะ่ะเกิดแวะเข้าห้องน้ำํำพอออกมาจากห้องน้ําเขาเปลี่ยน,นแวะเหรอคะใช่วินอนะขอแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกมาจากห้องน้ําปุ๊บเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ จากคนที่พูดดีๆเนี่ยเป็นพูดจะน่ากลัวกระโชคโคกโฮกหกแล้วก็คือเป็นคนเดิมแต่นิสัยเปลี่ยนใช่ใช่แล้วก็หาขับรถพาน้องกันโกไปเนี่ยแบบกระชากทำให้น้องกันโกรเนี่ยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเรื่องของมอเตอร์ไซค่ะที่หนูลงมาที่น,น,น,นุสวันลีหนุก็ไม่เจอใครแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ ข,ข้างจะยากลําบากมากเลยค่ะมีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่วินคนหนึ่งอะคะ่ะเขาก็มาบอกหนูว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปหน้าวังสวนจิรดาแล้วพี่เขาก็ดีมากเลยค่ะเขาก็จับมือหนูอะมาจับที่เบาะมอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็บอกอ่ะก้าวขึ้นนะอย่างนั้นนะอย่างงี้นะคือแบบดีมากเลยค่ะแล้วพี่เขาก็ข Al ับรถไปถึงปั๊มน้ํามันทีเนี้ยพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณรอตรงนี้ก่อนแล้วผมกลับมายยเี้ อันนี้พอเขากลับมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. เออเนี่ยเนี่ยรีบๆขึ้นสี่เลย่ยาเงี้ยเสียเวลานะคือเราก็งงเอ๊ะมาเกียงดีๆอยู่เลย หนูก็ไม่ขยับเพราะหนูก็ตกใจเขาก็แบบมากระชากหนูแล้วก็เหมือนกับว่าขึ้นให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราไปสินัทรีบกหนูเราพี่ค้าถ้าพี่ไม่ว่างแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูไปเรียกคันใหม่ก็ได้ก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยรีบรีบเผอเพราะว่าเสียเวลาจะรีบไปส่งแล้วจะรีบกลับแล้วเขาก็ไปส่งหนูจนถึงบ้านนะคะแต่ว่าเขาก็ขับรถแบบกระชากไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกค่าโดยสารเพิ่หมหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่า หนูก็บอกว่าให้เลี้ยวตรงนี้คือแบบต้องบอกเขาตลอดเวลาว่าตองเลี้ยวตรงนี้เขาบอกว่าไปไม่ได้มันมีดา่านหนูก็เลยบอกว่าพี่มันหนูไม่ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าไล่รถเลยนะถ้าเผื่อว่ามีด่านหรือว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงอ่ะเขาจะต้องเป่านกหวีดเพื่อไล่รถอะคะ่ะเขาก็แบบฮึดฮัดฮึดฮัดเขาพยายามจะพาไปในทางที่หนูไม่ได้บอกหนูก็งวลเรื่องที่ว่าหนึ่งคือเขาเป็นผู้ชาย s e x u a l h a r a s s m e n t ก็คือการกคุกคามทางเพศแน่นอนอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรากังวลเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะ ไอ้ออเรื่องพวกเรื่องคาดกงค่าโดยสารหรือว่าเรื่องเรียกค่าโดยสารเพิ่มอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องรลองลงมาจาก เราจะถูกคูามทางเพศคือถ้าเราแจ้งความตำรวจก็ไม่รู้จะรับแจ้งหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องให้เราสเก็ตภาพบอกหน้าตาลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราบอกไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะรับแจ้งความหรือ,อไมอย่างเงี้ย <c oughs> คือเรามีแต่เสียกับเสียคะ่ะสิ่งที่คิดเลยก็คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่เขาไปห้องน้ําคิดไปในทางที่แบบว่ามันจะเกิดอันตรายกับตัวเรา <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบ ก็ก็มีโอกาสดีในการที่จะหาแผนรับมืออะไรอย่างเงยค่ะเมื่อกี้ที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะน้องพลอยเป็นยังไงบ้างคนตาบอดที่ตพองว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะอ่เวลาเราไปคือคือมันเราออกไปข้างนอกมันมันเหมือนผจญภัยนะพี่พึ่งพอารู้สึกว่าเราไม่รู้จักเลยอะว่าข้างนอกนั้นมันเป็นอะไรอะเราแค่ตีความมันผัน ผ่านเสียงผ่านข้อมูลที่เรามีซึ่งมันมันมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากๆเลยไงคะที่พี่ฟังที่กันโก้พูดเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ที่น่ากังวลก็คือว่าเวลาที่เราไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ในวินที่เราไม่รู้จักเนาะการมองไม่เห็นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอะไรที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนตาบอดนะคะจะต้องระมัดระวังนะคะในการออกเดินทางอย่างที่น้องพลอยใช้วินมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นวินประจำเนาะ ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็ต้องหาทางดูแลต,ตัวเองให้เต็มที่เหมือนกันนะเนาะออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้คนที่มองเห็นนะคะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ที่ดูไว้ใจได้นะคะอย่างน้อยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทางของคนที่มองไม่เห็นนะคะปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าอย่างบางทีพอยพอยเลือกใช้วินมอเตอร์ไซ ใช่แล้วก็มันก็มันก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าเออเลขทะเบียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะช่วยให้ปลอดภัยได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะรายการเพื่อนสนิทของเราเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการเดินทางของคนที่มองไม่เห็นนะคะได้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะเรามีของฝากที่เป็นคําแนะนําสําหรับการพาคนที่มองไม่เห็นถ้าเกิดเราคุณผู้ฟังนะคะได้ไปเจอคนที่มองไม่เห็นนะคะจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนําทางอย่างไรที่จะทําให้คนพิการนะคะปลอดภัยปลอดภัยนะคะดเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ช่วน,นวิธีนำทางคนตาบอดที่ถูกต้องและปลอดภัยคือการให้คนตาบอดจับบริเวณเหนือข้อศอกของคนนำทางค่ะเพราะว่าจุดบริเวณข้อศอกจะเป็นจุดที่ทำให้คนตาบอดสามารถกะระยะขึ้นลงได้อย่างแน่นอนส่วนวิธีที่ไม่แนะนำนะคะคือการจับบริเวณมือของคนตาบอด เพราะว่ามือเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะคะคนตาบอดจะไม่สามารถรับรู้ระยะการเคลื่อนไหวที่แน่นอนได้และอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าคนตาบอดและพลน,นำทางต่างเพศกันอาจดูไม่สุภาพก็ได้นะคะส่วนวิธีที่เป็นอันตรายมากไม่แนะนำเลยนะคะคือการจับบริเวณไม้เท้าขาวของคนตาบอดค่ะเพราะว่า การจับบริเวณไม้เท้าขาวจะทำให้คนตาบอดไม่สามารถรับรู้ระยะการเคลื่อนไหวได้เลยแล้วก็ดูทุลักทุเลอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งคนตาบอดและคนนำทางได้นะคะส่วนวิธีการพาคนตาบอดขึ้นบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยนะคะให้นำมือขวาคนตาบอดจับที่ราวบันไดเลื่อนมือซ้ายจับบริเวณเหนือข้อศอกคนนำทางเพื่อให้คนตาบอดสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของบันไดเลื่อนได้ ก่อนที่จะก้าวขึ้นบันไดเลื่อนไปพร้อมกันเมื่อไปถึงสิ้นสุดบันไดเลื่อนแล้วนะคะบริเวณมือขวาจะค่อยๆเป็นทางเรียบลงทําให้คนตาบอดรับรู้ว่ากําลังจะสิ้นสุดบันไดเลื่อนแล้วค่ะวิธีนี้จะทําให้คนตาบอดปลอดภัยในการขึ้นบันไดเลื่อนมากเลยค่ะการนําทางคนตาบอดที่ปลอดภัยจะทําให้คนตาบอดเกิดความมั่นใจในการเดินทางและช่วยลดอุบัติเหตุระหว่างคนตาบอดและคนนําทางได้ด้วยค่ะ ้าย PBS Podcast มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เป็นตอนแรกของรายการเพื่อนสนิทที่เราออกเดินทางไปด้วยกันร,ระหว่างเราสองคนแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะในตอนหน้าเราจะมาพบกับเรื่องอะไรคะน้องพลอยเราจะมาแชร์กันค่ะว่าในเรื่องของการอ่านหนังสือล่ะสำหรับ คนตาบอดเนี่ยเรามีวิธีการในการเข้าถึงยังไงบ้างแล้วคนที่มองเห็นจะช่วยสนับสนุนคนตาบอดให้เข้าถึงหนังสือได้ยังไงบ้างค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcasts p o t i f y SoundCloud g o o g l e Podcast a p p l e Podcast, Apple Podcast YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.